สวัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะวันนี้ไปเชียงใหม่กันค่ะตอนนั้นคุณครูไปทำวีซ่านะคะจะไปหาสามีก็เลยขึ้นไปที่เชียงใหม่เพราะว่าคนน่าจะน้อยกว่ากรุงเทพค่ะไปคนเดียวนะคะไปพักคืนหนึ่งพอลงเครื่องได้ปั๊บโยนกระเป๋าเข้าห้องออกมาเดินตลาดเลยค่ะเชียงใหม่เป็นสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งโบราณวัตถุสถานที่นะคะเมืองเก่าหรือเป็นที่ท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะเห็นแล้วโอ้ยังกับไปเดินอยู่ที่เกาหลีนะคะช่วงนั้นคนญี่ปุ่นเยอะนะคะเราเดินไปจะเห็นคนญี่ปุ่นเยอะคนเกาหลีอีกค่ะก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็เดินไปค่ะก็ตามสไตล์เรานะคะเดินไปเที่ยวไปชิมไปค่ะทีละอันละนิดอันละหน่อยค่ะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างบางทีดูหน้าตาดีๆนะคะพอกินเข้าไปมันก็คงด้วยวัยของเรามั้งค่ะก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ค่ะเดินดูของฝากไปด้วยอันนี้ก็เมย่าใกล้ๆที่พักค่ะคุณครูพักแถวนั้นเพราะว่ามันใกล้กับสำนักงานที่ทำวีซ่าก็ตอนเย็นก็ไปเดินดูเขาก็จัดมีร้านซีฟู้ดนะคะคนเยอะค่ะไปเมื่อปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะไปสกอตแลนด์ไปช่วงเดือนกุมภาค่ะอากาศกำลังดีก็เดินไปรอบข้างในข้างนอกนั่งรถแดงอันนี้ข้างในห้างก็ทานอาหารเย็นค่ะนั่งทานคนเดียวนะคะพอทานเสร็จก็ไปเดินหยุดตลาดข้างๆกันนะคะส่วนมากจะเป็นวินโดว์ช้อปปิ้งคือดูไปเรื่อยๆค่ะเห็นอะไรอร่อยก็แวะสักหน่อยค่ะชิมนะคะข้าวซอยเชียงใหม่เนี่ยไม่ชิมไม่ได้นะคะมาเชียงใหม่ชิ้นค่ะซื้อไม้หนึ่งเดินหิ้วไปเหมือนนักท่องเที่ยวล่ะค่ะแล้วก็มาจบที่ตลาดนะคะตอนกลางคืนนะคะมีของแฮนด์เมดเยอะแยะเลยค่ะพอตอนเช้านะคะเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะไปทำวีซ่าเอกสารเรียบร้อยนะคะตอนเช้าเดินออกมาเช้าๆอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้มานั่งรอที่ร้านอยู่ข้างหน้าสำนักงานที่มองเห็นอยู่นะคะเห็นไหมคะเรานัดเขาน่ะตอน10โมงค่ะลงนัดแต่ไปก่อนไปนั่งจิบกาแฟทานอาหารเช้าดูบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่แล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็กลับเลยนะคะคุณครูกลับเลยค่ะค้างคืนเดียวก็เดินเล่นรอบๆหิวก็เลยเห็นเขากินข้าวเหนียวมะม่วงก็เลยชิมดูก็อร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะวันนี้เที่ยวเชียงใหม่สนุกไม่สนุกช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ